ครับก็สำหรับปี2562นะครับเป็นการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 4-5 ตีมด้วยกันอย่างแรกคือเรื่องของรัฐบาลใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของปีแห่งดอกเบี้ยในประเทศที่จะเป็นขาขึ้นเรื่องที่3คือแรงกดดันจากเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐที่จะลดลงแล้วก็เรื่องที่4เลยก็คือการทำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและก็จีนในแง่ของการได้รัฐบาลใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเราคาดว่าหลังจากครม.การเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้ในหน้ากฎหมายใน11ธันวาคมแล้วเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลกกต.แล้วก็คสช.น่าจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งถ้าเป็นไปอย่างที่รัฐบาลนำเสนอมาโดยตลอดก็คือ24กุมภาพันธ์เนี่ยมันเลยมีความเป็นไปได้สูงมากเมื่อไปอิงกับสถิตินะครับ4การเลือกตั้ง4ครั้งที่ผ่านมาเงินบาทมักจะมีการแข็งค่าทุกครั้งนะครับในช่วง2เดือนก่อนการเลือกตั้งแล้วก็ในเดือนที่มีการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์จริงเนี่ยแปลว่าค่าเงินบาทในช่วงไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแข็งค่านะครับแล้วบวกกับไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเริ่มมีการปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีตอนนี้มันลงมาใกล้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยถ้าแบงก์ชาติมีการปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยจริงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นเรื่องของแคร์รี่คอสต์ภาพของการเก็งกำไรค่าเงินบาทอาจจะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบาทอาจจะมีโอกาสแข็งค่าในช่วงระยะสั้นซึ่งเมื่อไปดูตามสถิติแล้วเนี่ยบาทจะมีความสัมพันธ์นะครับในทางตรงข้ามกับเซตอินเด็กซ์เสมอกล่าวคือถ้าบาทแข็งค่าเซตก็มักจะมีการปรับเพิ่มขึ้นบาทอ่อนค่าเซตมักจะมีการปรับตัวลงก็เป็นไปได้ว่าในไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยนะครับด้วยภาพของการเลือกตั้งด้วยภาพของการแข่งข้าของค่าเงินบาทก็จะสับสนทำให้เซตอินเด็กซ์มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับและที่สำคัญก็คือแรงกดดันจากเงินเฟ้อนะครับที่ลดลงตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงแรงกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยที่ลดลงหลังจากที่เฟดมีการเปลี่ยนท่าทีส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยที่ช้าออกมาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดน่าจะเป็นตัวสนับสนุนนะครับทำให้ภาพการลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ซึ่งรวมถึงไทยเนี่ยมีภาพที่ดีขึ้นในต้นปีหน้านะครับในช่วงไตรมาส1ปีหน้าและถ้าในเรื่องของการทำข้อตกลงการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมีการทำข้อตกลงการค้ากันได้ก่อนเดดไลน์หรือเส้นปลายวันที่1มีนาคมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นข่าวบวกที่รออยู่เช่นเดียวกันภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงต้นปีหน้าเลยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้นะครับส่วนภาพของเศรษฐกิจในประเทศเรายังมองว่าโลกยังมีความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงอยู่เมื่ออุปสงค์ของโลกชะลอตัวลงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นลบต่างๆเช่นการส่งออกนะครับที่มีแนวโน้มที่จะโตช้าลงนะครับเราคาดไว้อยู่ที่ระดับประมาณแค่ 5% เท่านั้นปรับลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ประมาณ 7% รวมไปถึงจำนวนนักท่องเที่ยวในปี2562เนี่ยที่ยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอยู่ว่าจะมีการขยายตัวต่อเนื่องจากปี2561มั้ยนะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันจากอุปสงค์โลกที่ลดลงเนี่ยมันทำให้การส่งออกรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับดูจะไม่ใช่พระเอกเหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้วดังนั้นภาคของเราก็เลยต้องหวังพึ่งพาการลงทุนทั้งภาคเอกชนแล้วก็การลงทุนของภาครัฐซึ่งเราเชื่อว่าเราจะได้เห็น FDI มากขึ้นในปีหน้านะครับการลงทุนของภาครัฐเองอาจจะได้เห็นการเข็นโครงการแบบทั้งท่อก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามารวมไปถึงแม้กระทั่งมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วน่าจะมีการสร้างความเชื่อมั่นหรือทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการที่จะลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC นะครับและที่สำคัญคือเรื่องของการอุปโภคบริโภคในประเทศเนี่ยแม้ว่าปัจจุบันอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับได้รับแรงสนับสนุนหลักมาจากรายได้นอกภาคเกษตรเป็นหลักแต่ว่ารายได้ภาคเกษตรเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับราคาข้าวเริ่มดีขึ้นอาจจะถูกถุงด้วยราคายางบ้างแต่ว่าราคาข้าวก็กลับมาเป็นตัวช่วยสำคัญจุดนี้น่าจะทำให้ภาคการบริโภคในประเทศเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยตลาดได้นะครับและที่สำคัญก็คือรัฐบาลน่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับเน้นไปที่การอุดหนุนขออภัยนะครับเน้นไปที่การเรียกได้ว่าช่วยผู้มีรายได้น้อยรวมไปถึงช่วยผู้สูงอายุนะครับตรงนี้เม็ดเงินที่กระจายลงไปสู่ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยน่าจะทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแบบค่อนข้างที่เรียกได้ว่ากระจายแบบทั่วถึงนะครับภาพทั้งหมดก็เราก็มองว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการเติบโตแบบปานกลางท่ามกลางเงินเฟ้อที่ต่ำก็คาดการ GDP growth ในปีหน้าไว้อยู่ที่ราวๆ 3.8% นะครับปีถัดไปอยู่ที่ 4% ส่วนเป้าหมายของเซ็ตอินเด็กซ์ในปีหน้าวางไว้อยู่ที่ 1,766 จุดนะครับคาดว่าไตรมาส1น่าจะเป็นช่วงที่ตลาดมีโอกาสฟื้นตัวได้กลุ่มหุ้นที่น่าสนใจแน่นอนเราเน้นไปที่ค้าปลีกเพราะว่าน่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐ CDO Robinนะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับน่าจะได้เรื่องของการลงทุนของภาครัฐและก็เอกชนที่มีมากขึ้นสเตคอน 4K แล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับได้ประโยชน์ในเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นก็เน้นไปที่แบงก์ใหญ่ BBL KTB